Thailand จัดงาน BKIF 2022ปลุกกระแสแฟชั่นรันเวย์เด็กระดับโลกคุณภูกิจเกษรินทร์ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาริซิโอไทยแลนด์รวมกับณภัสสนันท์ผันพึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PR Pro Asia จัดงาน Bangkok Kids International Fashion Week 2022หรือ BKIF 2022 Fashion Show เด็กนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยดีไซเนอร์แบรนด์ไทยและต่างประเทศกว่า17แบรนด์17โชว์พร้อมเปิดเวทีรันเวย์ให้นางแบบในแบบกว่า400คนเดินแฟชั่นโชว์นำเสนอคอลเลคชันเสื้อผ้าและเครื่องประดับสุดอลังการที่ Crystal Design Center สำหรับงาน Bangkok Kids International Fashion Show นะครับ2022นะครับปีนี้เราจัดเป็นปีที่4นะครับผมหลังจากหยุดไป1ปีนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของแฟชั่นโชว์เด็กนะครับในเมืองไทยและต่างประเทศนะครับที่เข้ามาโชว์นะครับศักยภาพของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดีไซน์เสื้อผ้านะครับแล้วก็ความสามารถของเด็กๆทั้งไทยและต่างประเทศครับผมโอเคครับปีนี้เป็นปีเราเพิ่งเปิดประเทศเนาะแล้วก็จะมีต่างประเทศเนี่ยเข้ามาประมาณ10ประเทศนะครับทั้งแบรนด์แล้วก็ทั้งนางแบบเด็กแล้วก็ดีไซเนอร์นะครับผมก็ประสบความสำเร็จมากครับคือล้นมากมากๆนะครับก็อยากจะให้แบบมีสัก 2-3 วันนะครับเพื่อที่จะแบบจะได้แบบเปิดโอกาสให้กับแบรนด์อื่นๆที่อยากจะต้องการเข้ามาร่วมงานกับเราเนี่ยได้โชว์ศักยภาพของเขาเต็มที่ครับผมตอนนี้มีทั้งหมด17แบรนด์ครับผมก็จะเป็นแบรนด์ไทย13แบรนด์แล้วก็แบรนด์ต่างประเทศอีก3แบรนด์ครับผมก็กล่าวเสริมนะคะอย่างวันนี้เรามีเด็กมากถึง300กว่าท่านนะคะที่มาเข้าร่วมแล้วก็งานนี้เราถือว่าเป็นงานระดับอินเตอร์เนชั่นแนลที่เป็นงานแฟชั่นโชว์เด็กที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะแล้ววันนี้ก็มีความพิเศษมากๆต้องขอบคุณน้องแพนเค้กนะแล้วก็คุณน้องดิวที่มาร่วมร้องเพลงแล้วน้องแพนเค้กก็มาช่วยในเรื่องของการเดินแบบเป็นแขกผู้เกียรติของเรานะคะแล้วสำหรับตัวอลิซิโอเนี่ยนอกเหนือที่จะมีการจัดแฟชั่นโชว์ในประเทศไทยแล้วอะค่ะก็ยังจะมีการจัดแฟชั่นโชว์ในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นเนอะลอนดอนประเทศอังกฤษประเทศเยอรมันปารีสนะคะยังมีอีกหลากหลายประเทศที่สนถ้าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวเราจะติดต่อมาที่อลิซิโอไทยแลนด์ได้แล้วก็ที่สำคัญอีกนิดนึงก็คือเราจะต้องขอบคุณสปอนเซอร์อย่างเครื่องเพชรของดีลักซ์ไดมอนด์ที่วันนี้นำเครื่องเพชรมามูลค่ากว่า30ล้านมาร่วมกันจอยกันในงานค่ะค่ะโอ้น้องๆเก่งมากค่ะต้องบอกเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถเนาะแล้วก็มีศักยภาพมากๆเลยค่ะเห็นได้จากการที่เดินอยู่บนเวทีด้วยทั้งรุ่นจิ๋วรุ่นใหญ่ด้วยแล้ววันนี้ก็หลานๆได้มีโอกาสมาเดินด้วยน้องอัญชันลูกจันอะไรอย่างเงี้ยค่ะลิซ่าลีน่าเรารู้สึกว่าเราได้เห็นพัฒนาการของน้องๆก็อยากจะมีโอกาสได้ส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนด้วยค่ะรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยค่ะที่ได้เดินคู่กับพี่แพนเค้กค่ะแล้วประสบเครื่องเพชรด้วยค่ะสวยมากขอบคุณต้องบอกว่าตื่นเต้นมากเพราะนี่เป็นการร้องเพลงกับเวทีแฟชั่นโชว์ครั้งแรกของผมเลยในชีวิตนะก็รู้สึกแบบเฮ้ยใหญ่ไหมฮะใหญ่มากตอนแรกบอกว่างานไม่ใหญ่แน่นะก็คือตื่นเต้นมากแต่ว่าก็ทำออกมาเต็มที่ที่สุดครับผมแล้วก็ซึ่งอย่างที่แลนบอกว่าเด็กๆทุกคนคือแบบเก่งมากแล้วก็เดินกันสับจนทำให้เราแบบต้องพุชเอเนอร์จีให้น้องตามด้วยเลยอย่างเงี้ยเอนจอยมากครับเรียบร้อยครับปีหน้าเนี่ยทางแบรนด์ต่างๆเนี่ยได้ทำการแบบสมัครเข้ามาค่อนข้างเต็มแล้วครับผมก็ชื่นใจนะครับแล้วก็ประทับใจแล้วก็มีความแบบตื้นตันใจมากที่คนต่างชาติเนี่ยเห็นความสำคัญของงานแล้วครับแล้วก็เดินทางมานะครับจากที่แบบไกลๆการอะไรอย่างเงี้ยทุกคนตั้งใจแล้วก็แบบอยากจะมาอีกทุกปีครับผมก็ฝากติดตามอลิซิโอไทยแลนด์นะคะกับแฟชั่นโชว์ดีๆระดับประเทศระดับนานาชาติแบบนี้เนาะอย่างที่บอกปีหน้าเนี่ยไม่แน่อาจจะมีจัด2ครั้งก็ได้อันนี้เดี๋ยวคอยติดตามชมกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับYou're my